วันนี้ผลออกมาแล้วนะครับก็ผมก็ติดสำรองนะครับอันดับที่14นะครับก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้ในวันนี้นะครับเพื่อนๆผู้สมัครสว.ที่เทคะแนนให้ตั้งแต่รอบเช้าแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวนะครับที่รอทำข่าวเนี่ยจะเช้าอยู่แล้วนะครับก็ได้คะแนนมาเราก็ถือว่าเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์นะครับก็มีความยินดีนะครับกับตัวเองที่ได้รางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลที่บริสุทธิ์ที่เป็นคะแนนที่บริสุทธิ์นะครับเห็นว่าข้างในมีการล่ารายชื่ออะไรใช่ครับเห็นมีพี่ๆกลุ่มสตรีเขาล่ารายชื่อกันเพราะว่าจัดตั้งอะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากผมบอกเลยครับสวชุดนี้เนี่ยจะเป็นสวชุดจัดตั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆนะครับก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆมินเนี่ยนนะครับใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยนะมาแล้วก็ทุกคะแนนนะเป็นแพ็คๆเลยผมจะบอกให้นะครับ NGO ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แสนสิริหรือใครก็แล้วแต่นะครับทุกคนนะครับได้คะแนนนะแพ้แก๊งมินเนี่ยนที่มีประวัติในสว.3นะครับแค่บอกว่าทำอะไรนะเป็นอสม.แค่นี้เองครับประโยคสั้นๆแค่นี้ครับแต่คะแนนนํา NGO แล้วก็ผมนะครับไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เค้าก็ได้เป็นสว.กันโอ้โหผมว่าน่าจะเกินครึ่งนะครับน่าถึง 70% ได้นะครับก็ได้กลุ่มผมเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่อังคณานะครับที่ได้เป็นตัวจริงนะครับอันนี้ก็คือเป็นพลังของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเป็นผมถือว่าเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเกิดจากการจัดตั้งหรืออะไรมานะครับแก๊งมินเนี่ยนนี่เราดูจากท่าทางที่เขาแก๊งมินเนี่ยนนี่ก็จะเหมือนกันครับพกโพยนะครับแล้วก็จะใส่วันนี้เขานัดกันใส่เสื้อเหมือนกันนะครับก็สีมินเนี่ยนนะครับก็เวลามาก็มากันเป็นทีมนะครับก็อยู่เบื้องหลังก็คือพรรคการเมืองพรรคนึงนะครับที่อยู่เบื้องหลังในการจัดคนลงมานะครับวันนี้ก็ถึงกับท่านอดีตนายกก็ยังตกเลยนะครับได้คะแนนไปไม่กี่คะแนนเองไม่ถึง5คะแนนเลยนะครับก็เจอฤทธิ์ของแก๊งมินเนี่ยนเข้าไปนะของผมเนี่ยก็บอกตามตรงว่าเกือบที่จะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ลุ้นยันตี3นะครับผมเนี่ยคะแนนส่วนมากก็ได้มาจากเหมือนกับเป็นโชคนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจับเจอกับกลุ่มสื่ออีกแล้วตอนจังหวัดผมก็เจอกับกลุ่มสื่อผ่านมาได้เพราะกลุ่มสื่อวันนี้นะครับมาติดสำรองได้ก็เพราะกลุ่มสื่อนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้มีวาสนานะครับได้เป็นสว.ก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับในที่ล่ารายชื่อพี่ตั้มลงชื่อด้วยไหมครับยังไม่ได้ลงชื่อครับก็แต่ว่ามีการนัดหมายกับทางกลุ่มแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะมีการร้องหรือว่าฟ้องอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้คำปรึกษานะครับจะมียื่นฟ้องอะไรก็เดี๋ยวต้องดูทางกลุ่มอะครับว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับเขาแค่มาปรึกษาเห็นว่าในกลุ่ม17รอบเลือกกันเองนะครับมีคะแนนที่โดดขึ้นมาสูงมากๆเป็นอันดับต้นๆเลยอ๋อใช่ครับก็เป็นจัดตั้งนะครับแล้วก็แฝงมาอยู่ในกลุ่มผมด้วยนะครับรอคะแนนผมไปด้วยนะรอคะแนนผมไปแล้วตัวเองก็ไปได้คะแนนจัดตั้งมาเขาเราเบิ้ลคูณ2นะครับแล้วคะแนนส่วนตัวผมก็ได้เอาหายไป2คะแนนนะครับแต่ก็ยังดีที่ผ่านรอบแรกมาตั้งแต่เช้าคือบัญชีสำรองกังวลไหมครับว่าจะมีคนไปร้องถ้าคัดค้านอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่กังวลครับเรื่องของการแนะนำตัวก่อนหน้านี้อะไรคือถือว่ามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็ถือว่าได้ก็โชคดีแล้วนะครับที่ได้คะแนนมาได้ขนาดนี้นะครับก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับนะแต่ผมก็ยังไม่ได้เป็นนอกจากยังคณะแล้วมองเห็นใครเป็นเท่าชนะผมตัวจริงที่อยู่ในกลุ่ม17ปีอะไรเป็นก็มีหลายคนนะครับก็มีพี่นุชนาธนะครับแกนนำของเครือข่ายสลัม4ภาคได้ครับแล้วก็มีอาจารย์ที่นครปฐมคนผมจำชื่อไม่ได้ใช่อาจารย์ประภาสนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพลังบริสุทธิ์นะครับที่ได้ครั้งนี้ก็สู้ค่อนข้างเหนื่อยครับคะแนนแต่ละคนไม่เยอะมากนะครับอย่างพี่อังคณาเนี่ยมากผมแค่3คะแนนนะครับแต่ว่าแก๊งมินเนี่ยนเนี่ยนะเป็นอสมนะครับแต่คะแนนไป40 50 60ครับนะพวกผมซึ่งไม่ได้จัดตั้งมาก็คะแนน10กว่า10ปาก10กว่ากันทั้งนั้นนะครับจัดตั้งล็อกมงประมาณสัก7โมงได้ไหมครับ7ถึง8โมงเลยครับแล้วก็เหลือไว้ให้กับพลังบริสุทธิ์เนี่ยเหลือแค่ที่หรือ2ที่เท่านั้นเองนะครับใช่ครับ 1-7 ในทุกนี่เลยครับทุกกลุ่มเลยครับนะก็ท่านมีชัยนะครับคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมานะบอกว่าจัดตั้งไม่ได้นะครับผมจะบอกให้ครับแก๊งมินเนี่ยเต็มสภาแน่นอนนะครับจะเห็นคะแนนที่เ
เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับยังมีการได้ไปคุยกับท่านสมชายผมตอนระหว่างที่เขานับคะแนนกันนะครับก็ไปนั่งเซ็งกัน2คนเนี่ยว่าท่านเราคะแนนไปสงสัยจะไม่รอดกันนะครับนะเพราะคะแนนน้อยกันมากนะท่านสมชายเขาก็บอกเนี่ยเขาไม่ได้ไปจัดตั้งหรือไม่ได้อะไรมานะครับเขามาสมัครเองโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคนี่เขาเล่าผมฟังแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็สู้กับอีกพรรคนึงที่จัดตั้งไม่ได้นะครับเขาก็ยอมรับสภาพนะครับแล้วก็กลับไปก่อนผมแล้วแหละน่าจะประมาณ5คะแนนนะครับท่านสมชายน่าจะประมาณ5คะแนน